สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดกลโกงครูขอนแก่นหลอกชาวบ้านนับร้อยสวมสิทธิ์คนละครึ่งหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบใหม่นี้ก็ปรากฏว่าพบการทุจริตเกิดขึ้นในหลายรูปแบบเมื่อสัปดาห์ก่อนตำรวจจับกุมผู้ร่วมทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้เกือบพันรายล่าสุดวันนี้ตำรวจภูธรภาค4ได้เข้าตรวจคนบ้านพักข้าราชการครู2คนในจังหวัดขอนแก่นหลังมีชาวบ้านใน2อำเภอแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกงร่วมกันทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งข่าว3มิติตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าขณะนี้ชาวบ้านเกือบ200คนถูกสวมสิทธิ์โดยการเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งปูพรมขยายผลตรวจสอบทั้งจังหวัดตำรวจภูธรภาค4ออกหมายจับและควบคุมตัวว่าที่ร้อยตีด็อกเตอร์ภูผาภูมิโมรีหรือครูภูผาผู้ต้องหาในคดีร่วมกับครูฝนช่อโกงนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมและข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก่อนจะนำหมายสารค้น3จุดที่บ้านครูภูผาบ้านแม่และบ้านครูฝนพบเอกสารและสมุดบัญชีรายชื่อชาวบ้านจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานข่าว3มิติได้ไปที่บ้านนนค้อตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นที่นี่มีชาวบ้านอย่างน้อย160คนถูกสวมสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งมีรายงานว่าหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ข้าราชการครูรายนี้พยายามเจรจาและเสนอเงินเพื่อไม่ให้เอาเรื่องและคลิปนี้บันทึกโดยชาวบ้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าว3มิติพบว่าจุดเริ่มต้นการทุจริตเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วครูฝนซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเป่าประกาศว่ามีเงินจากโครงการของรัฐ200บาทมาแจกแต่เงื่อนไขจะต้องเอาบัตรประชาชนมาแลกจังหวัดขอนแก่นพบการทุจริตทั้ง2โครงการในพื้นที่2อำเภอคือบ้านฝางกับท่าเรือผู้เสียหายเกือบ200คนถูกเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปสวมสิทธิ์รูปแบบคือคนกลุ่มนี้จะตระเวนเข้าไปในชุมชนเสนอเงิน200บาทโดยอ้างว่าเป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐขอเก็บบัตรของทุกคนอ้างว่าเอาไปลงทะเบียนแต่ข้อเท็จจริงคือถูกเอาไปลงทะเบียนซิมสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งไม่มีใครรู้จนกระทั่งเริ่มมีชาวบ้านพบความผิดปกติลงทะเบียนไม่ได้และจู่ๆก็มียอดการใช้จ่ายเงินในโครงการปรากฏในแอปเป่าตังนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นสั่งปูพรมตรวจสอบการทุจริตทั้งจังหวัดโดยขอให้ชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์เข้าแจ้งความและให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฐานช่อโกงหลอกลวงชาวบ้านข่าว3มิติตรวจสอบในแอปพลิเคชันเป๋าตังของชาวบ้านพบความผิดปกติจากยอดจองห้องพักโดยในแอปเป๋าตังระบุว่าภายในคืนเดียวมียอดจองและเข้าพักรีสอร์ทถึง10ห้องแต่เมื่อเราไปตรวจสอบที่รีสอร์ทกลับพบว่ามีแค่7ห้องขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ